ครับผมยุ่งนิดหน่อยแบงค์งอกมาวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าชีวิตของเราเวลาเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกันนะฮะเราอยู่ที่นี่มาก็หลายปีนะ20ปีได้เท่าไหร่นะเขา30ปี32ปี32ปีผม20ปีปีนี้เอ้าเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตมาเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะว่าวันนี้เราซื้ออะไรกันมาบ้างอันดับแรกนะฮะนี่อาหารเช้าวันนี้ก็เป็นอาหารกลางคืนนะมันแล้วแต่นมกักทำไมวะเนี่ยพูดอันนี้นะก็กินแล้วก็ให้เด็กกินนะแต่เราชอบกินตอนก่อนนอนอร่อยมากเราชอบกินเป็นขนมแทนอาหารเช้าใช่โอเครีวิวนะฮะแล้วเราก็มีอะไรขนมชีสครีมนี่เป็นอะไรนี่ที่ก็ครีมเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นรสโอ๊ตรสชีสนะฮะก็อร่อยดีกินแต่ว่ามือเหม็นจริงๆละมันก็ล้างมือสิคุณอันนี้ก็เป็นพวกขนมเดี๋ยวอันนี้เอ้านี่เป็นขนมอันนี้อร่อยมากครับวานิลาวานิลานะข้างในเป็นอะไรข้างนอกเป็นขนมปังนะก็วานิลาครีมอร่อยจ้ะนี่ซื้อมากินกับชาหรือว่ากาแฟครีมก็ยาวแบบนี้เลยนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้ซื้อมาจากร้านเลยซุปเปอร์มาร์เก็ตชื่ออะไรFairytex อ๋อมันไม่ได้อ่านว่า Fortech เหรอฮะคนไทยจะเรียกว่า Fortech แต่สำเนียงต้องเรียกว่า Fairytex ครับผมนี่วันนี้เราก็จะทำกับข้าวนะเรามีต้มเส้นพาสต้าไว้แล้วของเหลือจากเมื่อคืนนะอยู่ที่นี่ต้องประหยัดนะเรามีอะไรทำเราก็ต้องเรียกว่าอะไรกินให้มันหมดใช่ถ้ามันเหลือจากเมื่อวานวันนี้เราก็เก็บใส่ตู้เย็นแล้วก็มากินกันนะนี่ก็มีซื้อเห็ดชอมิงยองมา15โกนแพงอยู่เหมือนกันเนาะปกติได้มาฟรี นี่ก็กาแฟเย็นคลาสสิกนะนี่กาแฟเย็นยังไม่เคยกินนะอันนี้น่าจะอิมพอร์ตมาจากเยอรมันเพราะว่ามันภาษาเยอรมันด้วยโอเคแสงสว่างขึ้นนะภาษาเยอรมันจ้ะเยอรมันแล้วก็มีเยลเผือกนี่นะฮะไม่ใช่นี่เป็นนมหวานแต่เขาบอกว่าหวานแต่ว่ามันจืดมากเลยฮะแต่เขาบอกว่ามันหวานแล้วสำหรับคนเดนที่นี่นะฮะนี่เพิ่งจะเปลี่ยนสีกล่องใหม่นะเมื่อก่อนเป็นใช่เพราะน้ำเงินขาวนะอันนี้มันเป็นรีไซเคิลอ่าฮะใช่ครับกระดาษรีไซเคิลใช่ครับมันเป็นกระดาษที่เอาเช็ดอะไรมาแล้วแล้วก็มาทำไม่ใช่นะเป็นกระดาษลังนะฮะที่เขามาทำใหม่นี่นะกล่องละแค่จะบอกว่าไม่ได้มาจากเยอรมันแต่มาจากออสเตรียออสเตรียไม่ใช่ออสเตรเลียออสเตรียออสเตรียครับผมนี่อันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้เท่าไหร่10โคนใช่ไหมเก้าโคนเก้าโคนเหรอ1โคนเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้6บาทเกือบๆนะ5บาทกว่านี่ถูกขนาดนั้นเลยเหรอประมาณนั้นเห็นเขาบอกว่าเงินตอนนี้เงินไทยสูงกว่าอะไรดูในก็จะไม่ใช่ทั้งวันเลยแล้วเราก็มีอันนี้อะไรครีมวิปครีมนะสำหรับทำอาหารวันนี้เราทำพาสต้าวิปครีมนะฮะกับไก่แล้วก็ชัมปิญองเห็ดนี่นะฮะชัมปิญองแล้วก็ตามด้วยใส่ไม่ต้องวิปครีมนะฮะก็แค่ครีมทำอาหารอย่างเดียวนะแล้วก็ใส่นี่พาสโต้เพสโต้นะมันจะมีส่วนผสมของห่านแป๊บ บาซิลิคุ้มนะใบโหระพาใช่ไม่ใช่สารแนไม่ใช่สารแนนั้นมันมิ้นท์อ๋อเหรออ่าฮะอันนั้นมิ้นท์อ่าฮะอันนี้บาซิลิคุ้มแล้วก็อะไรต่างๆมากมายอยู่ในนี้เนาะใบคูคูลาสเลต อือฮึ
นี่แหละใส่แล้วมันจะออกเขียวๆอร่อยยิ้มกันไก่สับนี่ไก่สับเป็นแบบนี้บ้านนี้ก็ขายเป็นแบบนี้นะไก่สับนี่ไก่สับเป็นแบบนี้ไม่ต้องเอามาสับเองก็คือลิงนะนี่ซื้อ2อัน55เอ๊ะ2อัน55ป่ะยะโอเคในบินนะนี่ก็ดูมีวันที่อะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเป็นรูปไก่ถ้าเป็นเนื้อไก่ก็จะเป็นรูปไก่เนื้อหมูก็จะเป็นรูปหมูรูปบัวก็แล้วแต่ก็ซื้อมา2 อันแล้วจะลองแต่ว่าจะเก็บไว้อันหนึ่งนะฮะทำแค่อันเดียวแล้วก็มีนี่อะไรนะครีมอีกอันเนาะจ้ะการทาแล้วมีคนละเปอร์เซ็นต์กันนะอันนี้มันกว่าอันนี้มันกว่าอันนี้ 18% อันนี้เห็นไหม 8% แต่ถ้าเราซื้อมา2อันเกรงว่ามันจะมันเกินก็เลยซื้อมาแค่นี่ความคิดจ้ะเป็นแบบนี้นะชีวิตคนไทยในเดนมาร์กนะแล้วก็มีนี่คือชีสชีสผงนะเอาไว้โรยหน้าตามสปาเกตตี้นะฮะมันชื่ออะไรก็พาร์มาชอนไว้โรยตามสปาเกตตี้อะไรต่างๆอันนี้อร่อยขายไม่ได้แบบนี้สุดท้ายเบบี้ออยซื้อมาเบบี้ออยนะไม่เกี่ยวกับการทำอาหารเลยไม่ได้ใส่อาหารนะครับแล้วก็ของส่วนตัวประมาณนี้นะฮะซื้อมาจากที่นี่เลยนี่ร้านนี้โอ้เทคเฮ้ยแต่กล้องเราไม่กลับใช่แต่เรากลับมาแล้วนะทำไมไม่กลับเพราะว่าอันนี้มันคือของโมซ่าแต่ถ้าเป็นกล้องของตัวเองในกล้องมันก็กลับมาแล้วถ้าถุงอย่างเดียวที่นี่เขาจะลงเรื่องถุงนะเขาได้ใช้ถุงกระดาษแต่ถ้าคุณจะซื้อถุงพลาสติกถ้าคุณมีของเยอะแบบนี้คุณต้องเสียอีก4โคนจ้ะ4 5 4 20 20บาทสำหรับถุงพลาสติกในการเอาไปทำลายนะฮะเขาคิดเราตอนค่าทำลายมันด้วย20ถุงนะแล้วก็เท่านี้นะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วจ้ะหิวแล้วเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวเดี๋ยวจะไปเอากล้องไปตั้งในครัวดีไหมเผื่อว่าใครอยากจะเห็นเราหมุนไปหมุนมาก็แล้วแต่ยูเพราะว่านะเป็นพ่อครัวเดี๋ยวดูกันต่อไปอย่าลืมติดตาม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะฮะถ้ากดไลค์กดแชร์มีอะไรน่าสนใจถ้าคุณชอบนะฮะแต่ถ้าไม่ชอบดูเสร็จแล้วข้ามเลยนะครับผมอันนี้พูดเล่นนะไม่มีเดี๋ยวตัดออกอะไรนะเราทีมงานเราเยอะแยะเลยอะไรนะโหอ๋ออยู่กัน2คนดูเหมือนมีเยอะโอเคจ้าสวัสดีครับเจอกันสวัสดีครับผม อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ